สวัสดีครับวันนี้กับพบกับผมกับช่อง Top Story เช่นเคยครับวันนี้เข้าสู่ Sandbox Alpha Part วันที่21นะครับก็โดยตัววันนี้จะมีแมปทั้ง2แบบนะครับเมื่อเสร็จแล้วจะเป็น 1/11 นะครับก็ชื่อว่าV Empire นะครับดาวนะครับอันนี้จะเป็นตัวแมปของตัวนี้นะครับอันนึงส่วนอีกแมปนึงก็จะชื่อว่าตัว Central Town นะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ลงมารวมอันเดียวเลยนะครับโอเคเราก็แมปแรกไว้ที่อันนี้ก่อนนะครับโอเคก็อันแรกเขาจะให้เราเก็บอุปกรณ์ก่อนครับ3ชิ้นนะนี่มาเลยมันในธีมของตัวแมปนี้จะคล้ายๆแบบกรุงโรมครับมีเทพเจ้าซุดมีอะไรพวกนี้ครับโอเคมาทางนี้ปุ๊บแล้วก็ไปทางนี้ครับตอนแรกผมคิดว่าแบบนี้คงจะชิวๆก็เล่นยากก็เรื่องกันนะผลหัวนิดหน่อยโอเคครับมาต่อครับไปเรื่อยๆโอเคคุยครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปข้างหลังนะครับนี่ไปหลังเขาเรียกอะไรหลังโดมตัวเควสรู้สึกวันนี้จะมีแค่อันเดียวนะเดี๋ยวผมลองดูให้เพราะว่ามันเหมือนที่เหลือมันน่าจะขึ้นบั๊กนะเราก็จะได้ Ivory มานะครับนี่แล้วก็วิ่งกลับไปทางเดิมนะIvory แล้วก็ไปปักไว้ข้างในของเขาเรียกอะไรนะโบสถ์ของซุดนะครับนี่เข้าไปโอเคเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับต่อไปเขาจะหาคบเพลิงนะครับโอเคแล้วก็ไปตามทางนี้ได้เลยครับจริงๆจะเก็บเหรียญด้วยก็ได้นะหรือว่าจะเก็บทีหลังก็ได้เคล็ดเหรียญนะแต่จริงๆผมว่าเดี๋ยวก็เก็บไปเลยก็ได้เก็บไปเลยมันจะมีช่วงทางผ่านอยู่ดีแล้วก็เดินเดินไปเก็บไปเรื่อยๆจะเก็บเหรียญทั้งหมด25เหรียญครับเนี่ยค่อยๆไปเรื่อยๆถ้าทำเวลาเราก็ค่อยมาเก็บเหรียญแยกแล้วกันนะเก็บทีละรอบเก็บเหรียญกับเควสนี้ก็แยกกันทำโอเคเหรียญค่อนข้างเยอะฮะไปเรื่อยแป๊บนึงยังไงมาข้างบนแล้วก็เก็บซะเลยจะได้ไม่เสียเวลาทำไมนะอ๋อมองไม่เห็นนะโอเคมาทางนี้แล้วก็โดดไปโน่นนะโอเคไปทางนี้ต่อแล้วก็ไปขึ้นนี่เลยลงไปจิตตะวันหน่อยก็ได้โอ้เราขึ้นมาเราขึ้นทางนี้ต่อครับ18แล้ว9 20เนี่ยมันจะให้อ้อมทางนี้นะขึ้นมาออกกดผิดทางเมื่อกี้ถูกแล้วอ้อมขึ้นอ้อมขึ้นไปทางเมื่อกี้ครับแล้วขึ้นไปทางเนินตรงนี้เดี๋ยวนี่แล้วก็โดดขึ้นไปฮะโอเคอันนี้อีกอันหนึ่ง22แล้ว23 24 25โอเคครบเรียบร้อยก็คบเพลิงมันจะอยู่ด้านบนสุดนะแล้วก็ค่อยๆเดินมานี่ทางนี้โอเคโอ้แล้วก็ไปเลยฮะระวังตกนะโอเคกดตัว E เก็บคบเพลิงเสร็จแล้วแล้วก็ลงไปทางลัดเลยฮะลงไปนู่นเลยฮะไม่ตกตกไม่ช้ำในตายนะโอ้โหสุดยอดเลยพลังเอกซุดนะโอเคเดี๋ยวพอเราส่งอันนี้เสร็จเราก็จะไปหาซุดนะนี่เรียบร้อยกบเพลิงเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปหาซุดนะเดินถอยออกมานะครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้ครับตรงนี้จะยากนิดนึงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ Go for God Go for Go นะโอเคเนี่ยเดินมาทำทางนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีอาวุธก็ใช้มือต่อยไปเลยก็ได้ครับเนี่ยต่อยตามทางไปเรื่อยๆแล้วจะมีทางกั้นอยู่แค่ตรงนี้ครับพอกั้นหมดแล้วเราก็จะผ่านไปได้เลยครับติดนิดนึงครับติดนิดนึงโอเคมาครับก็มาทำทางนี้ฮะเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆแล้วก็ซ้ายทีนะนี่แล้วก็ลงตรงนี้ครับจะไปรูตรงนี้โอเ
จะลงตอนยินดีต้อนรับสู่นรกครับแล้วก็เก็บขวานนี่ไปครับนี่ถ้าคนไม่มีอาวุธเก็บไปเลยครับขวานมันจะดีกว่าอยู่แล้วครับก็วิธีการจะไปด่านต่างๆนะก็คือแบบว่าเราจะต้องเก็บหัวกะโหลกนะเนี่ยเอาขวานพวกนี้ก่อนคือมันจะมีหัวกะโหลกแต่ละอันนะเนี่ยเรากระโดดข้ามไปฝั่งนู้นนะเรากดหัวกะโหลกใช่ไหมแล้วก็เอามาเก็บตรงนี้เนี่ยมาวางนี้ได้ไหมแป๊บหนึ่งนะกดจริงๆเดินถือแล้วกดเข้าไปเฉยๆก็ได้ครับไม่ต้องไปกดวางนะเนี่ยกดตัว E เก็บแล้วก็กระโดดขึ้นไปฮะมาเก็บร้อยแล้วเดี๋ยวทางเดินมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมนี่มาตามทางนี้เลยเพราะว่าเราไปทางอื่นไม่ได้เดี๋ยวรอให้กระโดดขึ้นมาเสร็จก่อนครับโอเคเราไม่ต้องตีก็ได้มอนสเตอร์พวกนี้จริงๆเราเก็บกระโหลกไปเลยแล้วก็หรือบางทีถ้ามันกระโดดไม่ขึ้นมาก็คือแบบว่าเราต้องเขาเรียกว่าไงเราต้องเอาปีนเอาก็ได้ครับเนี่ยปีนไปทางนี้นะเอาตกละวาตายนะมันจะกลับมาที่จุดเซฟแรกสุดของเรานะนี่ปีนเก็บหัวกะโหลกเลยฮะแล้วก็เอาไปวางไว้ทางนี้ก็ได้ครับแค่เนี้ยระหว่างรอทางแล้วก็อ๋อถ้ามันใช้2ลูกก็คือเราต้องกดแป๊บนึงอ่ะตกก็ใช้กะโหลก2อันเนี่ยวางอยู่นี่อันนึงวางตรงนี้ฮะช่วยคนได้ด้วยเมื่อกี้เห็นป่ะตัวสีม่วงๆเนี่ยครับพอเราเสร็จแล้วปุ๊บเราก็รอทางมันขึ้นมานะโอเคเดี๋ยวรอก่อนนะเห็นป่ะเมื่อกี้มันกิ้งครับมือมันลั่นนะมือมันลั่นโอเคทางมาแล้วเราก็ไปต่อเลยนะเก็บหัวกะโหลกไปด้วยก็ได้ครับเนี่ยหัวกะโหลกที่วางอยู่อย่างเงี้ยเก็บไปด้วยแล้วก็พยายามทําให้มันทางที่เราไปได้ไกลที่สุดนะเดี๋ยวผมวางไว้นี่โอเคเราพยายามเก็บเงี้ยไม่ต้องสู้ทุกตัวก็ได้นะเนี่ยพอรอทางก่อนนะระหว่างรอทางเราก็พอทางเสร็จปุ๊บเราก็ไปต่อเราคอยเก็บชุดมาด้วยครับก็เอาทางต่อไปเรื่อยจริงๆถ้าดีเราต้องเก็บของทุกอย่างนะแต่ก็ไม่ผมก็แนะนำว่าไม่ต้องทุกอันก็ได้มันก็ไม่เชิงว่าขนาดนั้นแบบนึงนะโอเคก็คอยดูสังเกตหัวกะโหลกให้ดีๆแล้วก็มาวางตามจุดอะไรครับเนี่ยแล้วทางก็จะเปิดแล้วคือพอเราเก็บแต่ละชุดอ่ะมันจะมีเครื่องเกาะมาให้มีโล่มาให้มีอะไรพวกเนี้ยมันจะใช้สำหรับตอนที่เราต่อสู้นะเนี่ยหรือถ้าเงี้ยเราไปถ้าโดดถึงเราก็ไปเลยก็ได้นะไม่ต้องใช้หัวกะโหลกนะผมว่าพยายามจริงๆมันควรจะเก็บทุกอันแหละแต่ผมว่ามันบางอันไม่จำเป็นอ่ะมันทางฝั่งนู้นไม่ต้องไปก็ได้ครับอะไรเงี้ยเราก็ดูเส้นทางด้วยแต่จริงๆไปทางนี้ก็ได้นะเนี่ยกระโดดไปตรงหัวกะโหลกที่ยืนตรงเมื่อกี้ครับแบบมันจะสามารถยืนได้นะแล้วเราก็ค่อยๆเลาะไปเงี้ยไม่ต้องแบบใช้กะโหลกทุกอันในการเดินทางอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันโอเคเอาไปทางนี้ก่อนเก็บชุดก่อนโอเคแล้วก็หัวกะโหลกนั้นเราต้องไปนะฝั่งนู้นแล้วก็จะเข้าสู่ลานบอสนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมหาทางไม่ต้องจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะเดี๋ยวผมไปทางนี้ก็ได้นะโอ้เดี๋ยวกลับมาอีกเมื่อกี้คือถ้าเกิดเรากระโดดขึ้นไปได้พอดีเราจะได้ไม่ต้องใช้หัวกะโหลกนะแล้วก็สามารถผ่านได้เลยมันก็ประหยัดเวลาได้อีกนะนี่ทางนี้เก็บหัวกะโหลกไว้แล้วกันนะครับเก็บแล้วก็กระโดดไปครับโอ้พลาดอีกแล้วครับเอาใหม่ทีนึงใจเย็นเพื่อนมันด่านนี้ก็เล่นเหมือนตอนแรกก็คิดว่ามันจะง่ายนะโอ้โหเอาเรื่องงานได้อยู่เนี่ยกะโหลกตกอยู่ก็เก็บไปเลยใช้แน่นอนนะกะโหลกมันจะใช้สำหรับเปิดทางให้ไปสู่นรกครับอันนี้นรกของแท้ฮะนี่เห็นไหมเราก็ขึ้นมาได้นี่ได้เลยเราไม่ต้องเห็นไหมเปิดทางเปิดแล้วเก็บหัวกะโหลกไปเรื่อยๆฮะเนี่ยรอทางเปิดเห็นไหมมันจะง่ายมากประหยัดเวลาไม่ต้องมานั่งไล่ตีทุกตัวมันจะงงเสร็จปุ๊บมันจะมีประตูเข้าสู่นรกนะเห็นประตูตรงนั้นไหมเราต้องเอากะโหลกมาไว้ทั้งหมด6ชิ้นโอเคแล้วก็ไล่หาเลยมันจะมีบนแมปเนี่ยจะมีหลายๆจุดเพื่อนๆลองดูนะสองแล้วเดี๋ยวถ้าไม่พอลองกลับไปดูแมปตรงเมื่อกี้ไอ้ตรงที่เรากระโดดมาเนี่ยหัวกะโหลกเก็บให้ครบ6อันแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะพุ่งขึ้นมาเองแป๊บหนึ่งโอเคตรงนี้อีกอันหนึ่งนี่มีรองเท้าเฮอร์มิทด้วยนะใส่ที่เรื่องไอ้เพอร์ซี่แจ็คสันนะเอ้ยมาเนี่ยเพอร์ซี่ถูกแล้วสายฟ้าที่หายไปครับนั่นแหละมีซุดมีเฮดิสมีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ฮะ
แล้วขมวดลงนั้นอีกลูกหนึ่งโอเคก็ทั้งหมด6หัวกะโหลกพอดีเอาไปหัว6เอาไป6กะโหลกครับนี่จัดไปขึ้นไปอีกอันหนึ่งนี่มาทางนี้เลยฮะแล้วก็วางหัวกะโหลกระวังรอหัวกะโหลกมันเปิดทางใช่ไหมแล้วก็ใส่ชุดทุกอย่างครับเนี่ยโล่รองเท้าอะไรเงี้ยจริงๆจะมีหมวกด้วยนะแต่จริงๆไม่ต้องเอาก็ได้ผมว่าพอๆกันนะครับโอเคมันก็จะเสียเวลามาทางนี้ครับก็อันนี้เราสู้กับหมา3หัวหมานรกนะครับหมาเฝ้าทางนะฟันรัวๆบล็อกได้ครับบล็อกได้ก็บล็อกนะบล็อกไม่ได้ก็บวกฮะไม่เป็นไรฮะ500กว่าเอาเรื่องอ่ะตายฮะเสร็จปุ๊บอันนี้เขาบอกว่าฆ่าเฮดิสนะเราต้องไปฆ่าเฮดิสให้ได้เนี่ยซุดอยู่ในห้องข้างล่างตรงนี้ไอ้แท่งเนี่ยเป็นแท่งลาวานะเดินก็เดินหลบๆหน่อยอย่าไปเข้าใกล้มากจะตายเอาครับนี่เราสู้กับเฮดิสนะเจ้าแห่งนรกลากลงมานะอย่าไปสู้บนบัลลังก์นะเพราะว่าบัลลังก์มันไอ้นี่นะครับมันจะหิวเลือดตัวเองตลอดเนี่ยถ้าบล็อกได้ก็บล็อกนะไม่จำเป็นเราต้องใช้อาวุธทุกอันก็ได้ฮะแพรี่ไปเลยครับเป็นไงแล้วเฮดิสว่ายังไงเฮดิสว่ายังไงเอาโดนไปหนึ่งทีไหวอยู่แล้วครับเฮดิสมีสกิลด้วยนะโอเคหลบก่อนเอาโดนตัวเองนี่เฮดิสไม่ใช่นึกว่าโดนสกิลตัวเองฮะหมาบล็อกเข้าไปบล็อกเข้าไปฮะไม่เฮดิสก็เราตายก่อนครับโอ้โหเอาโดนแล้วเตาโดนลูกสกิลวันติฮะเดี๋ยวพอฮะสองทีเรียบร้อยเฮดิสตายฮะโอเคเสร็จปุ๊บพอตายปุ๊บเราก็จะมาช่วยครับเนี่ยซุดอยู่เห็นไหมครับก๊อตแล้วก็เก็บโกก็จะกลับมาตรงนี้เรียบร้อยครับพอเราหาตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะไปหาตรงวิหารตรงนี้ครับที่เรามาคุยตอนแรกครับเป็นรูปปั้นเนี่ยเอาเดี๋ยวหรือว่าผมBring this temple fire call แป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้หรือว่าผมบั๊กหรือเปล่าอ๋อก็มีนะอ๋อถูกแล้วครับพอเมื่อกี้เราขึ้นมาปุ๊บนี่ใช่ไหมเราจากเราสู้เราเก็บช่วยสุดแล้วปุ๊บเราก็วิ่งเข้าไปที่วิหารครับแล้วก็คุยเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับลงไปที่เดิมครับลงไปข้างล่างนะครับฟินิชครับก็จะเป็นอันนี้นะนี่โอเคแล้วก็ดึงไปครับตุ๊บโอเคไปตามทางนะโอเคปุ๊บผุบได้ไหมเฮ้ยเมื่อกี้ปกติมันจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงเหมือนว่ามันบั๊กหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูตัวมันหล่นหรือเปล่าด่านอาจจะบั๊กนิดนึงครับเฮ้ยปกติคือเก็บตัวเมื่อกี้แล้วก็ส่งตรงกลางแล้วก็จะเสร็จเควสแล้วนะครับก็จริงๆก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆทำไม่ได้ยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ก็ได้ผมว่ามันน่าจะเสร็จแล้วแหละแต่ว่าตัวแมปมันอาจจะบั๊กครับเนี่ยเพราะผมก็เพิ่งทำเสร็จไปเมื่อกี้นี่เองโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวเราไปเจอคลิปต่อไปเลยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาต่อกันแล้วก็สามารถดูต่อได้เลยครับโอเคครับแล้วก็เข้าสู่เซ็นเตอร์เทาในแมปที่2ของวันนี้นะครับโอเคเข้ามาเลยครับอันแรกที่เราจะใช้ก็จะเป็นการเก็บวอกเซลนะครับนี่เก็บให้หมดนะครับไล่ตามลายนี้เลยก็ได้ครับหรือว่าจะลองหาลายอื่นก็ได้ผมว่ามันจะมีหลายเส้นทางอยู่นะลองดูได้โอเคทางนี้โอเคครับแล้วก็ไปทางนี้ต่อทางนี้ต่อโอเคแล้วก็โอเคครับเราก็ใช้คำสั่งรีสปาวน์นะครับในการวาร์ปกลับมาที่เดิมนะนี่แล้วก็มาเก็บตรงนี้ต่ออาจจะช้านิดนึงครับเมื่อกี้2นาทีกว่าโอเคครับนี่แป๊บนึงครับมันแลกนะแมปมันเปิดใหม่คนก็อาจจะเล่นเยอะหน่อยโอเค21แล้วอันนี้ก็อีก2อันด้านนี้นะอันนึง
ำไม่ผิดมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวขาด2อันเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อนู่นอยู่ฝั่งนู้น2อันนะลืมนี่อีกอันนึงแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงโอเคลืมทางอ่ะลืมทางโอเคโอเคเราก็ได้แล้ว25อันโอเคครับต่อไปก็จะเป็นไอ้คำสั่งรีสปาวเราจะใช้ตลอดนะก็กลับมาตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะคุยเควสอันนี้จะเป็นเควสเก็บป้ายนะโอเคแล้วก็วิ่งเลยฮะไล่ตามเควสเลยครับพอคุยเสร็จแล้วก็ใช้รีสปาวกลับไปเรื่อยๆเงี้ยครับนี่นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินมา2รอบนะครับอย่างนี้เลยครับเร็วทันใจฮะพี่6วิอันนี้ไหนแล้วครบแล้ว3อันนะ20วิโอเคเร็วขึ้นนะต่อไปก็จะเป็นเควสที่เอาวันนี้ก่อนก็ได้อ่ะอันนี้ถือว่าแบบโหดหินนะผมบอกเลยเดี๋ยวไปเอาเควสง่ายก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเอาเฉลยมาให้แล้วกันก็มันจะเป็นเควสที่แบบว่าเสียงเพลงครับเดี๋ยวผมพาไปโดดให้ครับตรงนี้มันจะอยู่มุมนี้ครับเราขึ้นมาทางนี้ก่อนนะนี่เราก็ขึ้นบันไดตรงนี้ครับนี่ครับเควสมันจะอยู่ตรงนี้นะครับให้คำตอบคือน้ำเงินเหลืองเขียวแดงนะนี่คุยก่อนเลือกน้ำเงินเหลืองเขียวก็แดงเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย6วิครับเควสโอเคต่อไปเราไปเอาเควสอันยากสุดแล้วผมบอกเลยว่าอันเนี้ยถ้าดีก็มาเล่นพรุ่งนี้ก็ได้ครับหรือว่าวันอื่นก็ได้เพราะว่าเนื่องจากเห็นว่าคนมันเล่นมากนะครับเซิร์ฟเวอร์มันเยอะแล้วมันทำให้มันแหลกครับเซิร์ฟเวอร์มันจะแหลกพิเศษเป็นพิเศษเลยทำให้แบบว่าเวลาเราเล่นนะมันจะค่อนข้างเล่นยากนะโอเคเอานะทางนี้นะในบ็อกเซลตัวนี้ก็มีอันนึงเดี๋ยวรับเควสแล้วก็จะวิ่งไปตามทางนู่นนะนู่นนะทางมันจะวนไปนู่นไปออกทางนู่นนะโอเคเสร็จปุ๊บคุยเลยแล้วก็ขึ้นมาทางนี้นะโอเคผมจะค่อยๆโดดแล้วกันผมจะไม่รีบนะจริงๆมันก็ทำได้แหละแต่แบบวันนี้มันแหลกครับเนี่ยเห็นไหมขนาดเดินเฉยๆยังจะตกเลยเห็นไหมนะอ่ะเห็นไหมผมบอกว่าเซิร์ฟเวอร์คนมันเยอะเลยก็ถ้าให้ดีก็ลองมาเล่นวันอีกวันนึงก็ได้หรือหยุดไว้สักวันนึงก็ได้เพราะว่าคนมันแห่กันมาทำกันวันนี้ก็เลยแบบว่าจะเสียเวลาหนึ่งหรืออาจจะเล่นพรุ่งนี้เช้าอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างดีอะไรเงี้ยครับเพราะช่วงเวลานี้คนมาเล่นเยอะก็ทำให้แบบเซิร์ฟเวอร์แหลกแล้วเราก็จะเล่นยากด้วยครับนี่เนี่ยล้อตกอีกแล้วครับก็ขึ้นไปตามทางเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้หน่อยมั้ยจอมันแหลกๆนิดนึงครับเพราะว่าเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์นี่แหละโอเครอบที่แล้วทำไป7นาทีเลยนะโอเคมาเลยมาอีกทีโอ้คนนี้แม่งโหดมาเต้นอยู่ตรงนี้โอเคมาเลยน้องหนูเฮ้ยเรียบร้อยครับเอาไม่ผ่านครับปกติมันก็ผ่านแล้วนะเนี่ยแบบมันซอฟบักอะจริงๆเนี่ยตรงก็คือตรงนี้ก็คือเสร็จเควสแล้วครับก็คือ3เควสวันนี้จริงๆก็คือจะเสร็จตรงนี้เลยนะครับโอเคครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Top Story ด้วยสตอรี่นะครับแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ